แล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจที่อยู่ท่ามกลางพี่น้องที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกคุณพ่อของน้องแซมด้วยนะคะแล้วก็ดาน,นียนกับน้องซินายที่เรารู้จักกันมาเกือบ10ปีแล้วนะคะแต่ว่ามีภารกิจไปอยู่ต่างจังหวัดพี่น้องที่รักไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะพระเจ้าก็อยู่กับเราเสมอไม่ว่าอ้อนจะอยู่ที่เมืองไทยหรือฟินแลนด์หรือจะไปที่ใดพระเจ้าก็อยู่กับเราในทุกทกที่ เรามีพระเจ้าแล้วก็มีหัวใจเดียวกันนะคะสำหรับท่านที่มาเป็นครั้งแรกหรือมาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่รู้จักพระเจ้าที่จริงแล้วแม้ท่านไม่เคยรู้จักพระเจ้ามาก่อนแต่พระเจ้ารู้จักท่านพระเจ้ามองเห็นท่านมาตั้งแต่อยู่ในคันมัรดาพระเจ้ารู้จักแม้ท่านไม่เคยรักพระเจ้ามาก่อนแต่พระเจ้ารักท่านท่านอาจจะไม่รู้ตัวเลยแม้ท่านไม่เคยรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการดีต <That 's good. S 2> ่อชื่อของท่านแค่ไหน ไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจมาก่อนแต่จริงๆพระเจ้ามีแผนการดีตลอดเวลาที่อยากมอบให้ท่านก็เหมือนความรักของพ่อแม่นะคะที่เฝ้ามองเราสังเกตรเราตั้งแต่เราก่อนจะตั้งท้องได้ซ้ำพยายามจะเตรียมชีวิตเตรียมสุขภาพเพื่อจะดูแลให้ดีที่สุดแม้กระทั่งอยู่ในคันอยู่ในท้องไม่เคยเจอหน้ากันแต่ความรักที่ส่งมาและการปฏิบัติทุกอย่างก็คือสิ่งที่จะมอบให้ชีวิตของเราทุกคนนะคะแลววันนี้ สิ่งหนึ่งที่จะมอบให้กับพี่น้องผ่านพระคำพระเจ้าที่ดีที่สุดนะคะที่พระเจ้าใช้ในการสร้างชีวิตของคริสเตียนผู้ที่เชื่อในพระเจ้าซึ่งเป็นถ้อยคําจากพระวจนะพระเจ้าไม่ได้มาจากความคิดมนุษย์จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตถาวรได้จริงๆเราจะมาศึกษาพระคำพระเจ้าร่วมกันซึ่งเป็นถ้อยคําที่อนชอบมากเลยนะคะเพราะว่าใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันทุกวันเลยสับหัวข้อคําเทศนี้เคยเทศครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่เน็กซัสกรุงเทพ แต่รู้ว่าพี่น้องยังไม่เคยฟังนะคะนอกจากมีบางท่านแอบไปฟังใน y o u t u b e นะคะวันนี้เอา,เ,อาเวอร์ชั่นฉบับจริงๆมาแบ่งปันกับพี่น้องเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในหัวข้อฉเฉลยก่อนเลยนะฝึกฟังเสียงพระเจ้าทุกวันขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นนะคะเราจะอ่านพระวจ,จนะพระเจ้าร่วมกันข้อเดียวนะคะเป็นข้อพระคัมภีร์นำอยู่ในยอห์นบทที่10ข้อที่27นะคะ อยากให้เราอ่านพร้อมเพียงกันเลยนะคะ3 4แกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเราสาธุการพระนามพระเจ้าในเช้านี้ลูกขอพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่มีโอกาสแบ่งปันพระวจะนะคำของพระเจ้าเสียงของพระเจ้านั้นมีคุณค่าในชีวของเราและเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆที่เราจะได้รู้จักได้เข้าใจได้ยินเสียงของพระองค์และเชื่อฟังกระทาตาม เพื่อจะก่อเกิดผลดีในชีวิตของเราทุกคนที่ได้เชื่อฟังในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนเริ่มต้นนะคะอยากให้พี่น้องได้ฟังเสียงจากคลิปก่อนนะคะว่าพี่น้องรู้ไหมว่าเสียงที่เราเปิดนั้นเป็นเสียงของใครขอเชิญคลิปเสียงแรกเลยค่ะยอนบทที่สข้อสิกกล่าวไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตร องเดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เสียงใครพี่น้องทราบไหมคะเสียงใครน้าอยู่ในเน็กซัสธนบุรีใครนะคะน้องมาร์คน้องมาร์กม,มีคนบอกว่าเป็นเสียงน้องมาร์กนะคะขออีกเสียงหนึ่งค่ะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน <laughs> ยากมากเลยใช่ไหมคะ <laughs> เสียงใครนะคะ <laughs> อาจารย์สลานโหพี่น้องสุดยอดเลยยกนิ้วให้คนข้างๆเลยสุดยอดตอบถูกเลยนะทำมันสั้นนิดเดียวฟังออกเลยอคะส่วนเสียงแรกเสียงใครนะเจ้าของเสียงช่วยฉเฉลยหนะะ่อยค่ะยืนขึ้นนิดนึงค่ะยืนขึ้นนิดนึงอ้าน้องอ๊บน้องอ๊บนะคะน้องโอ๊บขอบคุณค่ะสับเสียงหล่อ สิ่งนี้ที่เราได้ยินไปเนี่ยกำลังสื่ออะไรพี่น้องทราบไหมสื่อว่าเสียงที่เราไม่ได้ฟังต่อเนื่องบ่อยๆไม่รู้จักไม่คุ้นเคยอย่างเสียงแรกพี่น้องอาจจะเคยเห็นหน้าน้องอ๊อกน้องอ๊บนะคะมายืนที่เป็นผู้ช่วยร้องนมัสการแต่ว่าพี่น้องอาจจะไม่เคยได้คุยกับเขาไม่ได้ฟังซ้ำๆไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่เคยแม้ไม่รู้จักส่วนตัวนะคะแต่ไม่เคยได้ยินต่อเนื่อง เราเองก็อาจจะแค่คุ้นๆครับคล้ายคับคาและเสียงก็ไปใกล้เคียงกับน้องมักด้วยตอนทีออ่อ้นฟังครั้งแรกไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนทําเสียงเนี่ยก็จะมาแอบหลอกเรานะคะว่าจะรู้ไหมว่าเสียงใครอ้นก็ทายเป็นน้องมักเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่รู้จักจริงๆแม้จะคุยกับน้องอ๊บหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถเดาได้แต่ส่วนเสียงที่สองนะคะแม้ไม่เห็นหน้านะคะได้ยินสั้นๆนะ ก็สามารถจดจำได้เพราะพี่น้องคุ้นเคยได้ยินบ่อยๆผ่านคำเทศนาการที่อาจารย์มาได้พูดคุยกับพี่น้องอาจารย์สลันเป็นเสียงที่สองเรากำลังเดินอยู่กับการที่เราได้ยินเสียงมากมายในโลกนี้จริงๆคำถามคือแล้วถ้าเป็นเสียงของพระเจ้าล่ะเราจะรู้จักเสียงของพระองค์ไหมพี่น้องเชื่อพระเจ้ามาอาจจะบางคนเพิ่งเชื่อเดือนหนึ่งบางคน หกเดือนบางคนหกปีหรือสิบปียี่สิบปีคำถามคือแล้วเรารู้จักเสียงของพระเจ้าหรือป่าเพราะว่าเสียงในโลกนี้มีเยอะมากเสียงเพลงเสียงรถเสียงดนตรีเสียงแตรเสียงเยอะมากจริงๆิอนเคยเจอคลิปเสียงหนึ่งที่เขาใช้ปากของเขาในการทำเสียงเนี่ยเยอะมากเป็น 30- 40เสียงหรือมากกว่านั้นถ้ารวมของเสียงสัตว์ต่างๆก็โอ้โหมหาศาลนะคะแต่เสียงที่พูด กับเราได้สื่อความหมายที่เรารู้เรื่องสัมผัสเข้าใจมีอย่างน้อย4ี่เสียงหลักๆก็คือ1เสียงจากความคิดของเราเองสมมุติพี่น้องนั่งอยู่ตอนนี้บางคนไม่ได้ทานข้าวเช้ามาเริ่มคิดแล้วว่าตอนกลางวันนี้เมนูอาหารกลางวันคืออะไรเอะเราจะทำไงดีจะไปซื้อกาแฟที่ n e x กซ Cafe ดีไหมอาจจะเริ่มมีเสียงความคิดเกิดขึ้นแล้วนั่นคือเสียงของความคิดในใจเรา เสียงที่สองก็คือเสียงจากบุคคลอื่นๆรอบข้างจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนครูหรือใครก็ตามที่เราได้ยินฟังข่าวเราก็ได้ยินเสียงจากความคิดของคนอื่นๆหรือว่าเสียงที่เขาสื่อสารมาในโลกนี้มากมายเสียงที่สามก็คือเสียงของผีมารซาตานแม้เราไม่รู้ว่าหน้าตาผีมารซาตานเป็นยังไงเพราะเป็นโลกฝ่ายวิญญาณไม่เห็นตัวตนจับต้องไม่ได้ แต่จะมีบางเสียงพี่น้องเคยต่อสู้กันเองภายในไหมเหมือนที่อาจารย์เปาโลบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าคิดจะทําดีแต่ไม่ได้ทําแต่กลับไปทําสิ่งที่ไม่ดีหรือเราคิดว่าเราจะทําสิ่งดีๆเราตั้งใจเรามีวินัยแต่เราก็กลับทําในสิ่งที่มันไม่ควรทําบางคนกล้าที่จะทําผิดทําบาปกล้าขโมยกล้าฆ่าคนวางแผนการร้ายเพราะอะไรเพราะมันมีเสียงความคิดอีกความคิดหนึ่งที่มันแทรกเข้ามา ที่มันล่อลวงเราให้ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นคือเสียงที่มาจากผีมารซาตานเป็นอํานาจมืดที่เราไม่รู้แต่มันแปลกมากพี่น้องสังเกตดีว่าเราจะมีความคิดแง่ลบความคิดไม่ดีด้านมืดเข้ามาเป็นระยะระยะถ้าเราไม่รู้จักควบคุมมันมันก็จะควบคุมเรานะคะเสียงต่อไปก็คือเสียงของพระเจ้าเสียงของพระเจ้าเป็นเสียงที่ดีที่สุดเลยพี่น้องทราบไหมเพราะว่าถ้าเราได้รู้จักเสียงของพระเจ้าจริงๆ จะเป็นเสียงแห่งสันติสุขเสียงแห่งความรักเสียงแห่งการชื่นชมยินดีเสียงแห่งการทรงนำไปในเส้นทางที่ดีเหมือนเวลาเราขับรถเราก็ต้องการผู้นำทางที่ดีเราต้องการเครื่องมือ GPS ที่ดีหลายอย่างที่มันจะทาให้เราไม่หลงทางไม่เสียเวลาชีวิตและเสียงของพระเจ้าจะมีผลต่อชีวิตของเราไม่มีใครชอบเสียงดุด่าว่ากล่าวมึงมาพาวย โมโหโกธามี่ในบ้านมีแต่เสียงที่แบบเขาเรียกว่าสงครามตลอดเวลาไม่มีใครอยู่แบบไม่อยากอยู่แบบนั้นแน่นอนว่าเสียงพระเจ้าปกติก็จะแผ่วเบาอ่อนโยนสุภาพฟังแล้วสบายใจไม่ได้ทำให้เรารู้สึกหูหัวใจตุกตับต,ตุบต,ตับต,ตุบต,ตับตุบตับเพราะว่าทําไมเสียงพ้องดุดันขนาดนั้นเหมือนกับหลายคนที่บ้านก่อสงครามใช่ไหมด่าว่ากันให้ร้ายกันไม่พอใจกันคิดไม่ตรงกันก็อยากจะ ว้างจานใส่กันแต่จะไม่มีแบบนี้ในพระเจ้าในความรักของพระองค์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าเราจะมาฟังเสียงของพระเจ้าเหมือนที่พระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ27ได้บอกว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเราคำถามคือแกะคือใครคะแกะก็คือผู้ที่เชื่อพระเจ้า ภาพพมพีเปรียบเทียบภาพได้น่ารักมากว่าเป็นเหมือนลูกแกะเพราะว่าลูกแกะเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเป็นสัตว์ที่ต้องมีผู้เลี้ยงนำหน้าเขาแต่ถ้าวัวควายเราเคยเห็นใช่ไหมผู้เลี้ยงอยู่ข้างหลังก็ได้แล้วก็แบบใช้เสียงหวดหวดไปแล้วก็พาเดินพาแบบไล่ไล่ไล่ไปแต่ถ้าเป็นแกะผู้เลี้ยงเดินนำไปทางไหนแกะก็จะตามไปทางนั้นผู้เลี้ยงเลี้ยวขวาแกะก็เลี้ยวตามผู้เลี้ยงเลี้ยวซ้ายแกะก็เลี้ยวซ้าย นั่นคือสภาพของแกะที่สายตาสั้นเหมือนกับหลายคนสายตาสั้นฝ่ายวิญญาณแกะต้องการเสียงนำเขาตาอาจจะไม่ชัดแต่เสียงชัดโอเคเดินตามได้นำไปในทุ่งหญ้าให้ไปกินอาหารนำไปในใกล้ริมน้ำเพื่อให้ไปดื่มน้ำผู้เลี้ยงคอยดูแลมีงูไหมคอยเคลียมีบาดแผลไหมคอยเอายาทาให้นั่นคือแกะก็คือตัวเรา ที่พระเจ้าจะนําเราบางครั้งเราอาจจะสายตาผ้ามัวในฝ่ายวิญญาณความคิดไม่ชัดเจนแต่ถ้าอย่างน้อยเสียงของพระเจ้าชัดมันจะช่วยเรามากในการที่เราจะติดตามพระเจ้าได้อย่างถูกทิศถูกทางนะคะวันนี้เราจะมาดูในหัวข้อฝึกฟังเสียงพระเจ้าทุกวันด้วยกันนะคะว,ว่าวิธีการที่เราจะฝึกฟังเสียงพระเจ้าให้มีประสิทธิภาพให้มั่นใจว่านี่คือเสียงของพระเจ้าจริงๆมีวิธีในการฝึกอย่างไรนะคะเราจะมาดู ในกร,กรอบความคิดนะคะที่ข้าพเจ้าได้สรุปเอาไว้จากพระคัมภีร์มีอย่างน้อย5สิ่งที่สำคัญมากๆที่เราจะได้ฝึกฟังเสียงของพระเจ้าผ่านแนวความคิดนี้5สิ่งนั้นคืออะไรพี่น้องลองดูตามนะคะสิ่งแรกก็คือเราจะฝึกฟังเสียงของพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์บางคนคิดแล้วว่าเราจะฝึกฟังยังไงผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์สองก็คือฝึกฟังเสียงพระเจ้าผ่าน พักคัมภีพี่น้องมีพักคมภีทุกคนใช่ไหมคะมีพัมพีติดตัวหมดนะคะทุกคน3ก็คือเราจะฝึกฟังเสียงผ่านนิมิตและความฝัน4คือฝึกฟังเสียงผ่านเหตุการณ์และ5คือการฝึกฟังเสียงผ่านบุคคลอย่างน้อย5ปัจจัยที่สําคัญนี้เป็นเหมือน5นิ้วพี่น้องโชว์นิ้วขึ้นมานะคะ5นิ้วนะคะถ้าเราขาดนิ้วใดนิ้วหนึ่งไป แสดงว่ามันไม่ครบถ้วนมันขาดไปมันน่าเสียดายทำไมเราไม่รู้ว่ามันยังมีอย่างน้อย5้าสิ่งที่สำคัญมากผ่านพระวจนะพระเจ้าที่บันทึกเอาไว้ว่าวิธีฟังเสียงพระเจ้ามีอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือการฟังเสียงผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนึ่งโครินนะคะบทที่2ข้อที่11ได้บอกไว้ว่าอันความคิดของมนุษย์นั้นจะมีใครอย่างรู้ได้ถ้าไม่ใช่จิตวิญญาณของมนุษย์ คนนั้นเองพี่น้องคิดตามนะตอนนี้พี่น้องคิดอะไรอยู่ไม่มีใครรู้มีแต่พี่น้องรู้คิดดีคิดไม่ดีพี่น้องรู้อยู่คนเดียวพระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่เว้นแต่อะไรคะพระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกันพี่น้องเห็นภาพไหมว่าแม้แต่ความคิดของพระเจ้าคือพระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครรู้เว้นแต่ องค์พระวิญญาณของพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าพระอ,องค์คิดอะไรพระอ,องค์มีแผนงานอะไรแต่เมื่อพระเจ้ามีความคิดที่เราไม่รู้คำถามคือแล้วเร,ลรเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงพระเจ้าจึงต้องพูดออกมาต้องพูดออกมาเป็นเสียงของพระอ,องค์ที่ต้องบอกเราว่าพระอ,องค์คิดอะไรอยู่พระอ,องค์มีแผนการอะไรในชีวิตของเราพระอ,องค์อยากให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเรื่องอะไรพระอ,องค์อยากให้เราทําอะไร พะองอยากจะนําเรายังไงนั่นคือสิ่งที่พะองต้องพูดออกมาสื่อสารออกมาเพราะว่าด้วยความคิดของพะองนั้นเราไม่สามารถรู้ได้นะคะทีนี้พี่น้องจะต้องตามไปด้วยกันนะคะว่าเราจะรู้ความคิดพระเจ้าได้ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแต่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่ได้เปิดใจเชื่อพระเจ้าเขาไม่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ภายในพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า คนที่ถ่อมใจลงเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นจริงกับใจจากความบาปจริงๆย้ํานะคะว่ากับใจจริงๆยอมรับว่าเราเป็นคนป่วยเราไม่สมบูรณ์เราไม่ได้เป็นคนดีอะไรเราอาจจะทําดีแต่เราก็เคยทําบาปฉะนั้นเราไม่ได้บริสุทธิ์เราไม่ได้เป็นคนชอบธรรมเราไม่สามารถอวดอ้างได้ว่าเราดีกว่าใครใครเลวกว่าเรานั่นคือท่าทีที่พระเจ้าสอนเรา เมื่อเราถ่อมใจแบบนั้นกลับใจจากความบาปจริงๆยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปคนหนึ่งท่ามกลางคนบาปในโลกนี้และเชื่อว่าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าสร้างเราและสร้างโลกถ่อมใจลงเท่านั้นพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาสถิตอยู่ในชื่อของเราเรียกว่าการกลับใจบังเกิดใหม่การบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญ,ญญาณเกิดขึ้นทันทีอุแว่อแว่ายวิญ,ญญาณ เหมือนเด็กนะคะในฝ่ายกายภาพที่มันต้องมีการทําบางอย่างใช่ไหมมีการพ่อแม่แต่งงานชายหญิงแล้วก็มามีลูกด้วยกันนั่นคือถึงจะมีการบังเกิดใหม่ได้นั้นขบวนการที่คนจะมารู้จักพระเจ้าต้องมีสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เรื่องราวพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้คนได้ยินเรื่องพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้ามีจริงๆรรู้ว่าการกลับใจบังเกิดใหม่เป็นอย่างไรพอพี่น้องทุกคนในห้องประชุมนี้นะคะได้เชื่อในพระเจ้ากลับใจบังเกิดใหม่แล้ว ตอนนี้ทุกคนมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตที่พระเยซูทรงตัดไว้ว่าเราอยู่กับท่านแค่ชั่วระยะหนึ่งในโลกนี้แต่จะให้พระผู้ช่วยองค์หนึ่งคือองค์พระวิญญาณมาอยู่กับท่านตลอดไปแต่แน่นอนพระเจ้ามีองค์เดียวพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์และองค์พระเยซูคริสต์แม้แต่พระเยซูจริงๆก็อยู่กับเราตลอดไปเพราะในมัทธิวบทที่28 18-20บันทึกว่า ในตอนท้ายว่าเราจะอยู่กับท่านเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเหมือนกับในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ17ก็บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนที่เข้าใจภาพต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวแต่มีการทํางานสามพระภาค แต่ถ้าในบทบัตการจับต้องได้ของพระเยซูพระองค์อยู่ในยุคเมื่อ2,000ปีที่ผ่านมากับเราสาวกเราจับต้องพระองค์แบบกายเนื้อหนังไม่ได้แต่จริงๆพระองค์ก็อยู่ในเราและที่สําคัญการจับต้องได้ที่พระองค์อยากให้เราเข้าใจและสัมผัสคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชวิตของเราตอนนี้นะคะพี่น้องทุกคนมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตและเราสามารถได้ยินเสียงพระองค์ได้วิธีการตรัส หรือการพูดขององค์พระวิญญาณในชีวิตของเราแต่ละคนนะคะเป็นสิ่งที่ถือว่ามีสิทธิพิเศษมากๆมากๆเลยนะคะที่ในยุคป,ปัจจุบันเราจะได้ยินเสียงขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนซึ่งต่างกับในยุคพันธสัญญาเดิมนานๆทีนะคะประชากรอิสราเอลจะได้ยินเสียงตัดพร้อมๆกันแต่โดยทั่วท่วไปองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะตรัสกับบางคนเท่านั้นที่พระองค์เลือกสรรไว้ให้ ฟังเสียงของพระเจ้าและถ่ายทอดออกไปยังประชากรของพระองค์พี่น้องทราบไหมว่าตำแหน่งไหนบ้างหรือบุคคลประเภทไหนบ้างที่พระเจ้าใช้เขาในการให้พูดเป็นเหมือนทูตสื่อสารความคิดพระเจ้าไปถึงประชากรพี่น้องทราบไหมว่ามีตำแหน่งอะไรบ้าง 1. ปุโรหิต 2. ผู้เผยพระวจนะ 3. กษัตริย์อย่างเช่นดาวิด 4. ผู้นำสำคัญสำคัญบางคนที่พระเจ้าใช้ผู้วินิจฉัยบางคน เป็นต้นนะคะนั่นคือภาพที่พระเจ้าแต่งตั้งบางตําแหน่งเป็นพิเศษเพื่อจะมาสื่อสารว่าพระเจ้าคิดอะไรแล้วพระองค์ต้องการพูดอะไรแต่ในปัจจุบันสิทธิพิเศษของพวกเราก็คือเราทุกคนมีโอกาสได้ฟังเสียงของพระวิญญาณโดยตรงพระวิญญาณริสุ์มีหน้าที่สอนเราเป็นดังครูครูมีหน้าที่สอนเรามีหน้าที่ฟังเราฟังเสียงของพระเจ้าเป็นไหม เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้วิธีการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับเราโดยตรงเนี่ยมีหลากหลายวิธีที่พระเจ้าใช้เช่นอะไรบ้างเป็นเสียงพูดจริงจริงอาจารย์อุ๋ยเคยเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็มีการเรียกชื่ออุ๋ยอุ๋ยแล้วก็งงว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นมีใครมาเรียกนะคะเป็นเสียงผู้ชายในพระคัมภีร์ก็บันทึกว่าซามูเอลนะคะ พระเจ้าเรียกเขาซามมเอลซามมเอลซามมเอลถึง3ครั้งใช่ไหมทำไมเขาคิดว่าเป็นปุโรหิตเอลีเพราะเป็นเสียงผู้ชายโดยส่วนใหญ่ก่อนนะคะในพระคัมภีร์บันทึกไว้เสียงพูดของพระเจ้าจะเป็นเสียงผู้ชายแต่พระเจ้าอาจจะใช้เสียงผู้หญิงก็ได้ในยุคปัจจุบันพี่น้องก็อย่ากตกใจเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช่เสียงผู้ชายแต่ว่าเราก็ต้องมีพระคัมภีร์รองรับ มีหลายเรื่องที่จะตรวจสอบว่ามาจากพระเจ้าหรือเปล่าใครเคยมีประสบการณ์ไหมคะที่พระเจ้ามาพูดเป็นเสียงเลยมีท่านใดบ้างหนึ่งสสาห้าหหลายท่านเจ็ดนะคะหลายท่านเลยในห้องประชุมนี้น่าจะมีหลายคนที่เคยมีประสบการณ์นี้และพระมามบรินนสุทิ์นอกจากพูดเป็นเสียงตรงๆแล้วอาจจะพูดเป็นเสียงในใจในใจพูดขึ้นมาปิ๊งเราเข้าใจบางอย่าง มีความกระจ่างแจ้งบางอย่างพูดในความคิดจิตใจของเราหรือว่าเป็นการที่พูดด้วยภาพได้ไหมพูดด้วยภาพก็ได้มีภาพเกิดขึ้นแล้วเราเข้าใจความหมายนั้นเรารู้ว่ากําลังสื่ออะไรกับเรากําลังบอกอะไรเราต้องกำลังมีคําตอบอะไรมาถึงชื่อของเรานะคะหรือเป็นความรู้สึกก็ได้อย่างบางครั้งเราจะให้ฐานเผื่อคนป่วยเอ๊ะเขากำลังเป็นโรคอะไรอยู่อยู่ๆเราเกิดอาการเจ็บปีกขึ้นมาที่เขา่า ด้านซ้ายอุ้ยปากฏว่าความรู้สึกนี้เราไม่เคยเป็นเหมือนพระเจ้าบอกเราว่าต้องการให้บอกคนคนนี้ว่าเขากําลังเจ็บเข่าซ้ายอยู่เป็นความรู้สึกขึ้นมาเพื่อจะถ่ายทอดออกไปเพื่อให้อีกคนหนึ่งได้รับรู้ว่าพระเจ้าอยากรักษาเขาพระเจ้ารู้ความเจ็บปวดของเขานะนั่นก็คือวิธีสื่อของพระเจ้าเป็นต้นนะคะอาจจะมีวิธีการที่พระเจ้าใช้ได้แต่ว่าอยากจะให้อยู่ในกรอบที่เราได้เห็นเป็นสากลก่อน มีวันหนึ่งนะคะที่อ้นขับรถไม่ได้ขับนะคะอาจารย์สลันขับแล้วอ้นนั่งมาตอนที่ไปค่ายอนุชนแม่เสลียงค่ายอนุชนของละวะที่แม่เสลียงช่วงที่กลับมากรุงเทพเนี่ยมันจะเจอช่วงเส้นทางที่มันคดเคี้ยวคดเคี้ยวมากเส้นนั้นเป็นเส้นแบบสําหรับตัวเองนะ,ะเป็นเส้นที่แบบว่าถ้าเลือกได้จะไม่ไปเส้นแบบนั้น ถ้าเลือกได้คือแบบว่าอยากลืมซื้อ,อยากแก้มเมารถแล้วก็นอนซะอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเสี่ยงมากก็คือพอขับไปขับมาปวดศีรษะปวดจะอาเจียนตลอดแล้วก็ผื่นอืดผอมไม่ไหวแล้วก็นอนแล้วก็เกิดอาการหูอื้อขึ้นมาช่วงที่หูอื้อเนี่ยได้ยินเสียงของอาจารย์สลันกับน้องโฟตอนคุยกันเนี่ยเบามากคุยกันเบาเบาแต่พี่น้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ ตอนที่เราได้ยินเสียงเบาๆของอาจารย์สลันกับน้องโฟตอนแต่กลับมีเสียงที่ดังขึ้นมาในใจในความคิดเป็นเสียงขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ดังชัดมากวันนั้นพระองค์ตัดสอนเลยว่ารู้ไหมว่าคนที่หูอื้อหูดับหูไม่ได้ยินเสียงเราเป็นพระเจ้าที่สามารถพูดกับเขาได้หลากหลายวิธี แม้กายภาพเขาไม่สมบูรณ์แต่เราสามารถพูดกับเขาได้เพราะเราเป็นพระเจ้าที่รักเขาและเขาเป็นลูกที่รักของเราขอบคุณพระเจ้ามากในวันนั้นแบบโหในวินาทีนั้นคือพระเจ้าสอนได้ชัดมากเลยว่าเราไม่ต้องกลัวถ้าพี่น้องรู้สึกว่าพี่น้องมีความไม่สมบูรณ์บางอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นกายภาพทางฝ่ายหูทางตาทางใจพระเจ้ามีวิธีพูดกับเราได้เอเมนไหมคะ องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มีวิธีที่จะสื่อสารกับเราได้หลากหลายวิธีอย่าจํากัดวิธีการของพระเจ้าฤทธิอำนาจและพรพปัญญาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีความที่แบบสําคัญแล้วก็พาเราไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆการสอนเราการช่วยเราการนําเราการเตือนสติเรานะคะในชีวิตของเราจึงต้องเป็นคนที่รู้จักเรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระเจ้าอยู่เงียบๆบ,บางที อ้นจะบอกกับลูกชายนะคะว่าขอมามีเข้าเงียบแป๊บหนึ่งขอจำศีลขอไปอยู่ส่วนตัวเราต้องการเวลากับพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวกับพระองค์นะคะเหมือนที่คริตจัรของเราก็จัดเวลาในทุกๆเมื่อก่อนจะเป็นทุกวันเสราร์แต่ปัจจุบันเรามีโปรแกรมหลากหลายขึ้นนะคะก็จะเป็นเสราร์ที่1กับเสราร์ที่3ของเดือนในช่วง5้าโมงเย็นถึง6กโมงครึ่งนะคะที่เราจะมาฟังเสียงพระเจ้าด้วยการผ่านการนมัสการ การอธิษฐานด้วยกันและอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเวลาที่เราฟังเสียงพระเจ้าได้ผ่านการนมัสการเต็มรูปแบบช่วงสองชั่วโมงเต็มนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราใช้ให้พี่น้องได้เรียนรู้ที่จะจดจ่ออยู่ในบรรยากาศฝ่ายวิญญาณมิติฝ่ายวิญญาณเพื่ออะไรพี่น้องฟังเสียงอะไรมามากมายอยู่ที่ทํางานเจ้านายก็บน่นอยู่ที่โรงเรียนครูก็บน่นถ้าสมมติเจอบางทีท่านทําผิดหรือว่าครูต้องการ จะบอกว่าทํากันบ้านหรือยังทําอย่างนั้นอย่างนี้หรือยังก็อาจจะเจออยู่ในครอบครัวก็อาจจะเจอเสียงเรียกร้องจากคนในครอบครัวของเราสารพัดเสียงที่จะมาบีบคั้นหัวใจของเรานะคะแต่อยากให้พี่น้องจัดเวลาจัดเวลาจริงๆหยุดทุกอย่างเบรกตัวเองเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อเราได้ยินเสียงพระเจ้าจะเกิดประโยชน์มากมายในชีวิตของเราในค่ำคืนของการอธิษฐานช่วงเย็นทุกวันเสาร สิ่งที่พระเจ้าใช้เข้าพระเจ้าก็คือพระเจ้าจะให้เห็นภาพบางอย่างที่ช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บเจ็บป่วยทางกายมีปัญหาความสัมพันธ์กับคนทะเลาะก,กับเพื่อนมาบางคนต้องการการเยียวยารักษาโรคบางคนมีหนี้มีสินบางคนมีความเครียดไม่ไหวอ่อนกำลังต้องการกำลังใจบางคนวางแผนฆ่าตัวตายมีหลากหลายมากแล้วพระเจ้าใช้ในการช่วยเขาในค่าคืนนั้นเสียงขององค์พระามาณบรสุสธิ หลายครั้งคือมาช่วยเราเตือนเรานําเราสอนเราและหลายๆครั้งก็ช่วยพี่น้องในพระกายแม้แต่คนไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องเชื่อไหมว่าพระเจ้าก็ใช้เราในการช่วยเขาได้มีคนเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเ,เขารู้สึกแบบเหมือนพระเจ้าพูดกับเขาว่าให้เดินไปพูดกับคนนี้ที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าหรือเป็นคริสเตียนที่อ่อนกําลังแต่เขาบอกว่านี่อยู่ในตลาดนะไม่รู้จักใครเลย ไม่รู้จักกันเลยอยู่ๆไปพูดว่าพระเจ้าบอกคุณว่าจุดๆ,ๆคนนี้จะรู้สึกยังไงแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเมื่อเขามั่นใจว่าพระเจ้าใช้เขาแล้วเขาเดินไปพูดวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เขาช่วยกู้ความรู้สึกคนหนึ่งที่กําลังบาดเจ็บจากอยู่ในตลาดเนี่ยมีที่เล็กๆมีซอกเล็กๆเขาเข้าไปมุดในตู้ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห,งห้เพราะสัมผัสความรักพระเจ้าได้ผ่านอยู่ๆพระเจ้าใช้คนหนึ่งที่มาเดินตลาดแล้วมาบอกเขา นั่นคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะคะที่พี่น้องจะฝึกฝนในการที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดกับเราและเราฝึกที่จะฟังพระองค์เพราะว่าพระเจ้าต้องการมีความสัมพันธ์กับเราอย่างแท้จริงพระเจ้าอยู่กับเรา24ชั่วโมงและต้องการที่จะพูดคุยกับเราทุกวันทุกเวลาเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งแรกที่เราเรียนรู้ได้สิ่งที่สองก็คือการฝึกฟังเสียงพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ 2ที่โมธีบทที่3 1 6ข้อ16 17, พูดถึงอะไรคะพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่ออะไรคะเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างการดีนะคะไม่ใช่การร้าย พระคัมภีร์สอนเราเพื่อให้ทําสิ่งดีๆฉะนั้นไม่มีใครอ้างได้นะคะว่าพระคัมภีร์บอกเราให้ไปฆ่าคนบอกให้เราขโมยบอกให้เรายอมทําผิดช่อโกงไม่มีนะคะพระคัมภีร์ไม่มีสอนแบบนั้นเพราะว่าในนี้บอกว่าพระพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างพี่น้องต้องเข้าใจแบบนี้ว่าพระคัมภีร์นะคะเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมเสียงของพระเจ้า ได้บันทึกเสียงของพระเจ้าเอาไว้เป็นตัวอักษรเป็นเสียงของพระเจ้าที่เคยพูดกับประชากรประชากรของพระองค์อยู่ในช่วงอดีตนะคะได้รวบรวมเอาไว้จาก40กว่าคนที่บันทึกพระคัมภีร์รวมทั้งหมด66เล่มเสียงของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ในอดีตสามารถพูดกับเราในปัจจุบันได้ไหมคะได้นี่คือความยิ่งใหญ่ และความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์ไบเบิลไบเบิลนะคะพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นเสียงของพระเจ้าที่สําคัญมากที่จะช่วยให้ผู้เชื่อในปัจจุบันได้รู้จักพลักษณะของพระเจ้าช่วยให้เราเข้าใจน้ำไถ่พระเจ้าช่วยให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรมีแผนการอะไรและอนาคตพระองค์จะทําอะไรต่อโลกนี้และต่อชีวของเรานั่นคือเสียงของพระเจ้าในอดีตมีผลต่อเราในปัจจุบันนี้ และยังสื่อไปถึงอนาคตด้วยฉะนั้นพี่น้องขาดพระคัมภีร์ไม่ได้อย่าลืมนะคะหนังสือที่ต้องติดตัวไว้ตลอดชีวิตก็คือพระคัมภีร์เพราะว่าจะสื่อทุกอย่างนะคะเรื่องราวต่างๆและทําให้เรารู้จักเสียงของพระเจ้าได้ดีด้วยเหมือนกับอะไรคะเหมือนพี่น้องฟังข่าวทุกวันสมัยวันเด็กๆนะคะคุณตาจะเปิดวิทยุแล้วก็ฟังข่าวก็จะมีนักข่าวคนหนึ่งที่ เสียงทุ้มๆเหมือนพระเอกหนังที่คุณตาเปิดฟังทุกวัน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 นะเช้ามาต้องได้ยินเสียงนี้เวลาที่เราฟังเสียงใครบ่อยๆคําพูดใครบ่อยๆ <foreigner, S 1> <inha ing. S 2> คําสอนใครบ่อยๆคําเทศใครบ่อยๆ <hood. S 2> เราจะเริ่มรู้สึกว่าคนนั้นมีความคิดอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรมีวิถีชีวิตอย่างไรมีสไตล์อย่างไรนั่นคือเสียงสิ่งที่เราได้ฟังเสียงเหมือนเช่นเดียวกันนะคะเวลาเราฟังวิธีคิดวิธีพูดวิธีสอนที่ผ่านพระคัมภีร์เป็นตัวอักษร จะทำให้เรารู้จักเสียงพระเจ้าได้เราจะรู้ว่าเสียงของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์นั้นยิ่งใหญ่อย่างไรถ้าพี่น้องได้ติดตามข่าวและการต่อต้านข่มเหงพี่น้องจะเห็นเลยว่ามันมีหลายข่าวที่เกิดขึ้นที่บังคับว่าอย่าเชื่อพระเจ้าบังคับคริสเตียนไม่ให้ประชุมนมัสการบังคับให้เราอย่ามีาระคพมภีติดตัวอย่าเก็บพระคัมภีร์เอาไว้ที่บ้านนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการต่อต้านความเชื่อ ที่ไม่ให้เรารู้จักพระเจ้าแล้วก็บีบคั้นหัวใจของเราทุกคนนะคะที่อยู่ในสภาพแวดลอ้อมไม่มีพระคัมภีร์อ่านสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคนยังไม่ยอมแพ้และเห็นคุณค่าพระคัมภีร์เขาทําไงทราบไหมคะจะมีคริสเตียนบางกลุ่มได้ฉีกพระคัมภีร์ออกเป็นส่วนๆออกเป็นส่วนๆอ่ะคนนี้เอาประถมการไปอบพยพไปจนกระทั่งถึงวิบวรณ์แล้วก็แจกจ่ายให้ทุกคนเวลาเรามารวมตัวกันพี่น้องเขามารวมตัวกัน เขาก็จะกระตือร้นที่จะอ่านพระคัมภีร์่คนนี้เก็บอะไรอ,ออกมาอ่านคนนี้เก็บแล้วออกมาอ่านนั่นคือสภาพที่เขาเห็นคุณค่าพระคัมภีร์เห็นคุณค่าพระวจนะพระเจ้าแต่ในที่ที่ไม่มีพระคัมภีร์ล่ะคนที่เชื่อพระเจ้าไม่มีพระคัมภีร์อ่านจะทํำยังไงจะถูกสอนจากอะไรแน่นอนว่าก็ต้องมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สอนนําเขาช่วยเขาไปก่อนดูแลเขาเสริมใจเขา หนุนใจเขาแต่ในที่ที่มีพระคัำพีเราไม่สามารถละเลยพระคัมภี์ได้เลยเหมนไหมคะแต่ในที่ที่มีพระัมพีรอย่าละเลยการศึกษาพระวจนะพระเจ้าอย่าละเลยเสียงของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์เพราะว่าสิ่งนี้สําคัญมากพระเยซูคริสต์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่พระองค์สนใจเสียงของพระเจ้าผ่านพระคัำพีพี่น้องรู้ไหมว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญที่สะท้อนเลยว่าพระเยซูกําลังส่งสัญญาณบอกว่า พระคัมภีร์สำคัญจริงๆในเหตุการณ์นั้นก็คือเมื่อพระองค์อดอาหาร40วัน40คืนมารมาล่อลวงพระองค์เพราะพระองค์หิวมากเราอดอาหารวันเดียวเราก็หิวแล้วใช่ไหมคะแต่40วัน40คืนอ่อนกำลังและหิวมากมารบอกว่าให้เศษก้อนหินมาเป็นขนมปังและทานแต่พระเยซูไม่ทำเพราะว่าพรค์ไม่ฟังเสียงมารและพระองค์ไม่มาทำฤทธิดเดชอะไรแบบนี้ด้วยเพื่อพระองค์ในเชิงกายภาพ สิ่งที่พระองค์บอกมานไปตอกกลับไปก็คือในมัทธิว4ข้อ4บอกว่าพระองค์แต่ต่ว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าอ่านพร้อมกันนะคะมนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐของพระเจ้าพระเยซูยอมขาดอาหารแต่พระองค์ไม่ยอมขาดพระวจนะเอเมนไหมคะนั่นคือตัวอย่างที่ดีมาก ยอมอดอาหารยอมขาดอาหารไม่ยอมฟังมาแต่พระอ,องค์ฟังพระเจ้าและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่คริสเตียนสามารถเรียนรู้ได้ว่าพระคัมภีร์จึงต้องเป็นรากฐานหรือฐานรากของความเชื่อคริสเตียนความคิดของเราต้องมาจากพระคัมภีร์คือพระวจนะพระเจ้าเพราะนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่เราจะรู้เสียงของพระเจ้าในปัจจุบันนี้อย่างถูกต้องพระคัมภีร์จะสื่อน้ําไทยพระเจ้าพระคัมภีร์จะสื่อ สิ่งที่ต่างๆที่พระองค์จะทรงสอนเราเหมือนกับเมื่อเราหย่อนเบ็ดตกปลาลงไปในบ่อน้ําใดพี่น้องคิดภาพตามนะเราหย่อนเบ็ดตกปลาไปในบ่อน้ําใดเราก็จะได้ปลาจากบ่อนั้นไม่ใช่บ่ออื่นมันเป็นไปนไม่ได้นะคะที่พัมพีเล่มเดียวกันจะสื่อความหมายต่างกันยกเว้นมนุษย์เองที่สื่อต่างกันเองในตัวพระคัมภีร์เองความหมายเดียวตลอดต้องแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและถึงอนาคต แต่คนที่ไปสื่อความหมายผิดเป็นตัวมนุษย์ความคิดมนุษย์ที่หลายครั้งเราไม่ได้เข้าใจพระคัมภีร์จริงๆแต่เราตีความด้วยการที่เราเอาความคิดของเราใส่เข้าไปในพระคัมภีร์และตีความมันออกมาจนคนสับสนว่าทําไมแต่ละโบสถ์สอนไม่เหมือนกันจนคนสับสนว่าทําไมผู้เทศเทศไม่เหมือนกันในพระคัมภีร์ตอนเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายเดียวเราหย่อนเบ็ดตกปลาไปในบ่อน้ำใดต้องได้ปลาจากบ่อน้ำนั้นเท่านั้นไม่ใช่บ่ออื่น นั่นคือหลักการและพระคัมภีร์มีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้พระคัมภีร์มีฤทธิ์เดชจริงๆพี่น้องอย่าพูดนะว่าเชื่อพระเจ้ามาห้าปีแล้วสิบปีแล้วอ่านพระคัมภีร์เป็นแค่ความรู้ในสมองแต่พระคัมภีร์เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไม่ได้เลยมีแต่ความรู้ผมท่องได้หมดเลยพระคัมภีร์ตอนไหนทําอะไรใครทําอะไรแต่ชีวิตผมไม่เปลี่ยนอุ๊ยถ้าพูดแบบนี้น่ากลัวมากถ้าพี่น้องเจอใครสอนแบบนี้นะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชื่อของผมของฉันของหนู ผิดปกติแล้วมีคนหนึ่งนะคะชื่อออกัสตินนะคะเขาบอกว่าช่วงที่ชีวิตเขาเป็นวัยรุ่นเขาเสเพมากกินเหล้าเมาไมา้ไรลาสาระไปวันๆอยู่กับเรื่องเพศเขาใช้ชีวิตวัยรุ่นแบบนั้นคุณแม่ของเขาชื่อโมนิก้านะคะก็อธิษฐานเผื่อออกัสตินไม่ต่ำกว่า9ปีอยากให้ลูกเปลี่ยนลูกเป็นคริสเตียนยังไงทำไมชีวิตเป็นแบบนี้ทำไมเสเพแบบนี้ อธิษฐานเผื่ออธิษฐานเผื่อจนวันหนึ่งนะคะออกัสตินนั่งอยู่ในสวนแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเป็นเหมือนเพลงเด็กๆร้องแบบหยิบมันและอ่านหยิบมันและอ่านหยิบมันและอ่านเขาก็เฮ้ยนี่มันเสียงอะไรอะ่ะเหมือนเพลงเด็กมองไปมองไปไม่มีเด็กนั่งอยู่เลยเขาเริ่มคิดแล้วว่านี่คือเสียงพระเจ้าที่มาถึงเขาโอ้ขอบคุณพระเจ้าวันนั้นเขาคงมีพระอภิติดตัวไปด้วยแต่ไม่ได้อ่าน แล้วเขาก็หยิบเปิดมาอ่านปุ๊บไปเจอหน้าในพระธรรมโรมบทที่13ข้อ13ถึง14บอกว่าเราจงประพฤติตัวให้เหมาะสมกับเวลากลางวันมิใช่เลี้ยงเสพสุรามากมายมิใช่เมามายนะและมิใช่หยาบโลนลามกมิใช่วิวาทริศยากันแต่ท่านจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์เจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บำรุงบำเรอตันหาของเนื้อหนังอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้เป้งสิ่งที่เกิดขึ้นทันใดนั้นหัวใจเปลี่ยนใหม่เลยหัวใจเปลี่ยนไปอย่างอัศจรรย์เขากลับใจจากบาปสำนึกบาปสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้คือเขากลายเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความเชื่อเข้มแข็งในความเชื่อเข้มแข็งในพระเจ้าแล้วตอนหลังเขาเรียนศึกษาพระคัมภีร์ าศาสนศาสตร์จนกระทั่งเขาถูกได้ชื่อว่าเป็นเหมือนาศาสนศาสตร์คนหนึ่งนักาศาสนศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ถูกยกย่องว่าเป็นเซนต์ออกัสตินแน่นอนว่าอาจจะมีบางคําสอนที่ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่หัวใจของเขาที่รักพระวนจะนะพระเจ้าและเขาสามารถที่จะเติบโตขึ้นและเปลี่ยนเป็นคนละคนสิ่งที่คริเสเตียนจะต้องเรียนรู้เสมอคือต้องฟังเสียงพระวิญญ,ญาณด้วยและตรวจสอบได้ผ่านพระคัมภีร์ คนที่น่าห่วงที่สุดในการฟังเสียงพระเจ้าคือใครรู้ไหมพี่น้องคนที่น่าห่วงที่สุดที่ชอบฟังเสียงพระเจ้าแต่ไม่อยากฟังพระคัมภีร์อยากคิดเองอยากตีความเองอยากเข้าใจเองน่าห่วงที่สุดเพราะว่ามันมีโอกาสผิดพลาดได้เยอะเลยเราจะไปรู้น้ำไทยพระเจ้าได้อย่างไรทำไมจึงมีหลายความหมายมันเป็นไปไม่ได้หลักการแต่ว่าในเชิงประยุกต์ใช้หลากหลายได้แต่ต้องมีแค่ความหมายเดียว ในพระคมพ,พีไม่งั้นเราสับสนแน่เหมือนกับเราสื่ออะไรอะ่ะไปแล้วอา้าวบอกอีกว่าวันอีกวันหนึง่งแบบไม่ได้พูดแบบนั้นไม่ได้หมายถึงแบบนั้นคุณตีความเข้าใจผิดเองฉันไม่ได้พูดได้สื่อความรู้สึกแบบนั้นอันนี้ผิดแล้วถูกไหมคือวันนั้นเราสื่ออะไรมันก็คือสื่อแบบนั้นเช่นถ้ามีวันหนึ่งอ้นโกรธอ้นพูดไม่ดีพูดไม่เพาะมันก็คือโกรธพูดไม่ดีพูดไม่เพาะก็จบแต่ถ้าเราพูดดีตั้งใจดีมันไม่มีความหมายอื่น ส่วนคุณจะมาตีความว่าคุณหลอกคุณทําสร้างภาพอะไรนะั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแหละเพราะว่าเหมือนพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าเราถูกตีความหลากหลายมากเพราะว่าอะไรมนุษย์เอาความคิดตัวเองใส่เข้าไปในพระคัมภีร์นั้นฝากพี่น้องนะคะว่าพี่น้องตั้งใจเรียน n อ c นะคะตั้งใจศึกษาพระคำพระเจ้าอย่าไปติดที่คนสอนแต่ดูว่าเขาสอนถูกพระคัมภีร์หรือเปล่าและคิดจักรของเราให้ความสําคัญมากๆว่า เราแต่ละคนให้เกยียรติพระวนจะนะพระเจ้าอยากตีความพระบัญญัตให้ถูกต้องเพราะว่ามันจะเป็นความมั่นคงถาวรที่แท้จริงแล้วมันจะเป็นสิ่งที่คู่กันนะคะในการที่เราจะใช้ตรวจสอบอีก3เรื่องที่เหลือที่จะพูดต่อไปด้วยก็คือการฟังเสียงของพระเจ้าผ่านนิมิตและความฝันนอกจากฟังเสียงผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านพระคัมภีร์แล้วก็คือการฟังเสียงผ่านนิมิตและความฝันในกิจการบทที่16ข้อ9บอกว่าในเวลากลางคืน เปาโลได้รับนิมิตเห็นชาวมาสิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าขอมาช่วยเราในแคว้นมาสิโดเนียด้วยแน่อาจารย์เปาโลเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยอมถวายชีวิตนี้อยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าแล้วไม่ต้องการเก็บทรัพย์สินเงินทองสะสมลาบยศสรรเสริญใดๆแล้วชีวิตนี้อยาประกาศเรื่องราวความจริงความรักพระเจ้าอย่างเดียวท่านต้องการบุกต้องการลุยนัย่นคืออาจารย์เปาโลและแน่นอนในหัวท่านมีงานพระเจ้าเต็ม้นไปหมด จนบางทีงานที่เต็มล้นเราเราก็ไม่รู้ว่าจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรพระเจ้าต้องมาบอกแล้วว่าเปาโลไปประกาศกับชาวมาซิโดเนียตอนนั้นมีหลายชาวมากนะคะมีเมืองข้างๆเต็มไปหมดเลยรอบตัวจะไปที่ไหนดีล่ะก็เหมือนเราเหมือนกันเน็กซัสทนบุรีเหมือนกันพระเจ้าจะใช้เราไปทำอะไรเราก็ต้องฟังเสียงพระเจ้าว่าจะไปเปิดที่ไหนตอนนี้สารยาเปิดแล้ว ต่อไปจะไปพระรามเจ็ดหรือว่าจะไปพระรามสองหรือจะไปที่ไหนดีเราต้องฟังเสียงพระเจ้าเพราะถ้าเป็นความคิดเราหูมันมีแพลนมากมายที่เราไม่รู้จะเลือกอะไรดีไม่รู้จะเลือกอะไรนะคะและสิ่งที่พระเจ้าทํากับอาจารย์เปาโลก,ก็คือเสียงของพระเจ้าผ่านนิมิตตอนนี้ชัดแล้วว่าจะไปที่ไหนก่อนหรือเรื่องราวตัวอย่างหนึ่งนะคะนอกจากนิมิตทําให้เราเข้าใจแผนการรับใช้หรือการตัดสินใจได้ถูกต้องแนอนาคตยของเรา ยังมีตัวอย่างนะคะเรื่องหนึ่งนะคะที่พระเจ้าใช้นิมิตจากพระเจ้าเพื่อมาช่วยคนให้กลับใจใหม่จากบาปเพื่อมาช่วยกู้คนจากพันธนาการความบาปที่มันดึงรั้งชีวิตของเขาผ่านเรื่องราวของอาจารย์คนหนึ่งนะคะที่เขาได้เล่าให้ฟังเป็นเรื่องเล่าหนึ่งว่าในฐานะอาจารย์เขามีลูกศิษย์มีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะชื่อโรเบิร์ตโรเบิร์ตก็ส่งงานล่าช้าแล้วก็เคาะก๊ก ก๊อกอาจารย์ครับผมขอเวลาหนึ่งนาทีได้ไหมครับผมต้องการคุยกับอาจารย์อาจารย์บอกโอเคเข้ามาครับเข้ามานางคุยโรเบิร์ตก็พูดข้อแก้ตัวมากมายยาวเหยียดเลยถึงสิ่งที่ทําให้ส่งงานช้าว่ามันเกิดอะไรบ้างระหว่างที่โรเบิร์ตกาลังพูดอยู่เนี่ยอาจารย์ท่านนี้ก็มองเห็นตัวของโรเบิร์ตเนี่ยนะคะมันจางหายไปแล้วก็เห็นตัวอักษรใหญ่ๆคําว่านังสือลามกหัวตัวบเบลมเลย อาจารย์เริ่มงงแล้วเกิดอะไรขึ้นผมเบอร์อะไรอยู่หรือเปล่าเอามือแย,แย่แล้วก็ตัดสินใจถามโรเบิร์ตไปว่าโรเบิร์ตครับช่วงนี้คุณมีอะไรต่อสู้อยู่หรือเปล่าไม่ไม่มีอาจารย์ถามแบบนี้ทำไมโหโรเบิร์ตปฏิเสธด้วยความมั่นใจว่าไม่มีอาจารย์ก็เลยคิดว่าผมคงจะต้องไม่พูดอะไรดีกว่าหลังจากนั้นระหว่างที่คิดว่าจะไม่พูดอะไรแล้วนิมิตกลับมาใหม่ เห็นตัวอักษรหน,นังสือลามกตัวเบื้เริ่มเลยตอนนี้อาจารย์ก็เลยตัดสินใจถามอีกครั้งแล้วกันด้วยความสุภาพถามว่าออไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณมีความรู้สึกผิดบาปอะไรที่ต่อสู้อยู่หรือเปล่าไม่อาจารย์ถามอีกแล้วครับถามแบบนี้ทําไมโรเบิร์ตปฏิเสธอีกแล้วอาจารย์เลยคิดว่าวันนี้เดี๋ยวผมต้องรูดซิปปากแล้วเสี่ยงไปละเงียบดีกว่าไม่ถามแล้วระหว่างที่คิดว่าจะไม่ถาม ตัวหนังสือปรากฏมาอีกแล้วว่าหนังสือลามกครั้งที่สอาจารย์บอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วมันผิดปกติสครั้งเลยเหมือนการคอนเฟิร์มยืนยันอะไรบางอย่างก็เลยตัดสินใจเสี่ยงที่จะพูดออกไปว่าโรเบิร์ตขอโทษนะครับคุณยุ่งอยู่กับหนังสือลามกหรือเปล่าถึงตอนนี้โรเบิร์ตตกตะลึงตกใจเลยก้มศีรษะ แล้วก็ยอมรับว่าใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็พังพูสารภาพออกมาว่าเธอเขาอ่อนแอยังไงทําไมเขาทําผิดแบบนี้สิ่งที่เขาต้องต่อสู้หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโรเบิร์ตเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเมื่ออาจารย์นําเขาสารภาพบาปกลับใจใหม่จากบาปชีวิตเขาเปลี่ยนใหม่ใสปิ้งไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้แล้วว่าพระเจ้าเห็นชีวิตของเขาตลอดเวลา ไม่ว่ามนุษย์จะเห็นหรือไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นพระเจ้าให้โอกาสเขาผ่านอาจารย์ที่พระเจ้าให้นิมิตแล้วมันถั่วใจเขาถูกเปลี่ยนผ่านเหตุการณ์นี้เขากลายเป็นคนใหม่ความาบาปหลายครั้งต้องสารภาพออกมาพี่น้องอาจจะคิดว่าไม่เอาเราจะเก็บไว้เราจะไม่พูดพี่น้องถ้ายังไม่มีมนุษย์ที่ไว้ใจได้พี่น้องพูดกับพระเจ้าต้องยอมรับกับพระเจ้าก่อนว่าเออผมทําผิดหนูทําผิดชั้นทําผิด คิดแบบนี้มันไม่ถูกเลยมันไม่ตรงกับพระวจนะพระเจ้าไม่ตรงกับพระรักษาพระเจ้ามันไม่ตรงพระคัมภีร์เลยขอโทษจริงๆอยากเปลี่ยนแค่พี่น้องพูดคําว่าอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนพระเจ้าจะช่วยให้เปลี่ยนเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งที่เราสามารถรับนิมิตที่เป็นเสียงพระเจ้าผ่านนิมิตแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้และความฝันก็เช่นกันพี่น้องมีคนหนึ่งเป็นคนที่ได้ฉายาว่าเป็นคนช่างฝันพี่น้องทราบไหมว่าใคร โยเซฟน้องๆพี่น้องน้องออพี่ๆนะคะตั้งฉายาว่ามาแล้วเจ้าคนช่างฝันพระเจ้าให้เขามีความฝันที่ฝันถึงอนาคตของตัวเองกับครอบครัวว่าเขาจะกลายเป็นบทบาทเป็นอย่างไรในอนาคตถึงสองครั้งความฝันนะคะบางครั้งพระเจ้าก็มายืนยันกับเราบางอย่างเพื่อให้เห็นภาพชีวิตของเราว่าเราจะไปอยู่ในจุดไหนในอาณาจักรพระเจ้าในการทํางานพระเจ้ามีอยู่ประมาณสัก20ปีที่แล้ว ข้าพเจ้าก็ฝันเหมือนกันนะคะถึงพี่น้องบางคนในคริสตจักรตอนนั้นในคริสตจักรเดิมอยู่ๆไม่ได้สนิทกันนานๆเจอกันทักกันตามห้องประชุมตามห้องน้ําแล้วก็คืนหนึ่งไปนอนฝันว่าเขาได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งในคริสตจักรแห่งนั้นก็ฝันไปก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่ๆหลังจากอีกวันต่อมาไปเจอเขาในห้องน้ําผู้หญิงก็บอกนี่เธอเมื่อคืนนี้อ้นนอนฝันถึงเขานะ เขาบอกฝันเลยเหรออืมก็อืม,ก,อมก็เลยบอกว่าฝันว่าเขาอ่ะแต่งงานกับผู้ชายคนนึงเขาถามเยลเลยว่าเป็นใครก็เลยต้องเฉลยนะคะว่าเป็นพี่คนนี้ค่ะแล้วเขาก็เนี่แบบอมยิ้มไปแล้วก็จากกันพี่น้องรู้ไหมว่าเราไม่รู้เลยว่าหลังจากเล่าเนี้ยมันเขารู้สึกยังไงเขาคิดอะไรอยู่ๆผ่านมา20ปีเขามาเยี่ยมที่โบสถ์แห่งนี้ช่วงหนึ่ง แล้วเขาบอกว่าเขายังจําอ้นได้วันนั้นน่ะที่เคยเล่าให้เขาฟังว่าเขาแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นรู้ไหมว่าพี่คนนั้นน่ะฮอตมากแต่ผู้หญิงก็ต้องแอบป,ปิ๊งหลายคนหน่อยใช่ไหมคะเป็นผู้นำเล่นดนตรีเก่งอะไรเงี้ยแล้วเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่แบบอยู่ในการจับเขาก็ต้องสแสวงหาพระเจ้านะว่าใครจะมาเป็นคู่ความฝันของอน้นมันช่วยทําให้เขาอย่างน้อยเขามั่นใจส่วนของเขาและส่วนที่ผู้ชายจะตัดสินใจไงก็แล้วแต่ เขาก็ไม่ได้เอาไปเล่าให้ฟังสุดท้ายก็ลงเอยกันนั่นก็คือสิ่งที่เขาเอามาเล่าให้ผ่านไปสัก20ปีผ่านไปนะคะใครจะรู้ว่าเรื่องราวความฝันพระเจ้าก็ใช้ได้นะคะที่ถ้าเราไม่ได้ฝันแบบเพราะทานเยอะนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราคิดไม่ดีนะคะฝันก็มีหลายแบบนะคะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบให้ดีว่าฝันนั้นมาจากพระเจ้าจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เสียงของพระเจ้าผ่านความฝันที่ใช้ได้เหมือนกัน 4. นะคะฟังเสียงพระเจ้าผ่านเหตุการณ์ บางคนนะคะพระเจ้าพูดดีๆพูดเบาๆไม่ชอบนะคะพูดหนักๆเลยนะคะบางครั้งก็อาจจะมีเหตุการณ์หนักๆเกิดขึ้นพี่น้องฟังดีๆนะคะเหมือนลูกอ่ะเวลาเราเลี้ยงอาลูกครับโฟตอนครับเดี๋ยวช่วยทํากันบ้านให้เสร็จอาบน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ช่วยเฝ้าเดี่ยวให้เสร็จแล้วรีบไปนอนตามเวลาบางทีแบบไม่เอาครับไม่ง่วงครับจะนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มวันนี้จะโต้รุ่งอะไรเงี้ยไม่ได้เราเราก็จะเริ่มแบบพระพูดหนึ่งสอง เริ่มไม่ได้แล้วสมเสียงมันมีก็จะเริ่มดังและสูงขึ้นนะคะนั่นเหมือนกันนะพี่น้องบางครั้งเนี่ยพระเจ้าพูดดีๆเราก็แบบยังเป็นเด็กดื้ออยู่เราก็ชอบทําตัวดือด้อๆไม่ฟังพระเจ้าทีนี้แหละบางครั้งเหตุการณ์บางอย่างก็จะทําให้เราถูกกระแทกนะถูกกระเทาะเปลือกของความดืดดึงออกนะคะมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะของความดื้อในพระคัมภีร์คนนั้นก็คือเราชอบทดสอบพระคัมภีร์ผ่านการเทศไปด้วย โยนานะคะพี่น้องจําได้ไหมพระเจ้าให้เขาไปประกาศที่นีนาเวเพื่อให้คนนีนาเวกลับใจใหม่โอ้เป็นโอกาสแล้วที่คนบาปจะกลับใจใหม่ทั้งเมืองใหญ่เลยแต่ว่าไม่เอาคนบาปก็รับความบาปไปรับผลไปโหดร้ายดีนักโยนาไม่เอาไม่ร่วมมือนะคะหนีจะหนีไปท่าเดียวเลยสุดท้ายตกไปอยู่ในท้องปลาสามวันในนั้นแหละในท้องปลาแห่งความมืดมิดท้องปลาแห่งการเหม็นคาว ท้องปลาแห่งการอดอยากผากแห้งนะสามวันสามคืนแห่งความทุกข์ทรมานนำมาซึ่งการกลับใจใหม่ของโยนาเขารู้เลยว่าการรับใช้พระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเขาเองแต่มาจากพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่าหลายครั้งการริเริ่มที่จะรับใช้พระเจ้าทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันไม่ได้มาจากตัวเราแต่มาจากพระเจ้าใช้เราพระเจ้าจะใช้เราทำอะไรเราเชื่อฟังไหมเราฟังเสียงพระเจ้าไหม โยนาต้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระเจ้าเชื่อฟังและก็ทําตามและมีหัวใจเดียวกันกับพระเจ้าคือพระเจ้าอยากให้คนาบาปกลับใจเราจะไปขัดขวางคนาบาปไม่ให้กลับใจเพื่ออะไรเพราะพระเจ้ายังมีพระทัยรักพระเมตตาต่อคนบาปดังโยนาเขาต้องเรียนรู้เรื่องนี้นั่นคือเหตุการณ์ที่พระเจ้าพูดกับเขาได้และเรื่องของโยบนะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่พระเจ้าใช้มาสอนจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะคะ ไม่ได้ดื้อแบบโยนานิสัยดีดำเนินชีวิตดีชอบทำเชื่อฟังพระเจ้ามาโบททุกอาทิตย์ชอบฟังเทศอยากเฝ้าเดี่ยวอยากมานมัสการเรารู้สึกเราเป็นคนดีเราชอบทำแต่คนดีที่คิดว่าตัวเองชอบทำก็ถูกสอนจากพระเจ้าได้โยบเป็นตัวอย่างหนึ่งที่พระเจ้าชมเขาด้วยว่าเป็นคนเที่ยงตรงชอบทำดีพร้อม แต่วันหนึ่งนะคะเมื่อมารขอทดสอบบอกว่าจริงหรอว่าโย่เป็นแบบนั้นจริงๆเป็นเนื้อแท้ของเขาจริงๆเขาดีเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าพระเจ้าอวยพรเขาพระเจ้าอวยพรเขามากมายลองพระเจ้าไม่อวยพรสิลองดูสิพระเจ้าหยุดการอวยพรพระเจ้าหยุดปล่อยให้ไปตามธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อโย่ป่วยเป็นฝีร้ายเมื่อลูกสิบคนตายเมื่อสัตว์ถูกต้นเอาไปหมดเลยเมื่อภรรยาเริ่มรู้สึกว่าอย่าเชื่อพระเจ้า ไปตายซะเมื่อมีคนไม่เห็นด้วยเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเมื่อคนในครอบครัวต่อต้านเราเลิกเชื่อซะไปตายซะเกิดอะไรขึ้นกับโยบวันนั้นหัวใจของโยบถูกขย่าไหมเราเคยถูกขย่าไหมเมื่อมีคนต่อต้านความเชื่อเราเมื่อเราเคยรู้สึกว่าเราเชื่อพระเจ้าจริงๆนะเราตั้งใจจริงนะทำไมถูกต่อต้านหนักขนาดนี้ทำไมไม่มีการอวยพรจากพระเจ้าเลย เราขอแล้วนะซ้ำแล้วซ้ำอีกขอแล้วนะทำไมพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานทำไมคนอื่นพระเจ้าอวยพรมากมายแต่ชีวิตของเราพระเจ้าไม่อวยพรพี่น้องคิดดีๆนะเมื่อพระเจ้าหยุดการอวยพรเราอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรายังตามพระเจ้าไหมเราตามพระเจ้าหรือตามพระพรชีวิตทุกวันนี้เราตามการอวยพรของพระเจ้าหรือตามพระเยซูคริสต์ที่เรารู้ว่าเป็นชีวิตนิรัน อันนี้คือสิ่งที่คนชอบทำคนดีของพระเจ้าคริสเตียนที่เข้มแข็งสามารถถูกขย่าวและถูกทดสอบได้และโยบถูกเหตุการณ์นี้ทดสอบใจเขาโยบต้องเรียนรู้เลยว่าชีวิตจริงๆนั้นสุดท้ายเอกสิทธิ์ทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราเป็นเจ้าของลมหายใจของเราเป็นเจ้าของเนื้อนหนังนี้วันหนึ่งมันจะตายไปแล้วกลายไปเป็นดินและ ย่อเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณีขอบคุณพระเจ้าพระองค์เคยอวยพรเคยให้มาเคยประทานทุกสิ่งให้สุดท้ายทุกอย่างพระเจ้ามีเอกสิทธิ์แต่พี่น้องต้องเข้าใจว่านั่นไม่ใช่น้ำไพรพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้มีน้ำไพรให้ลูกของพระองค์ลำบากเป็นป่วยไข้ไม่ได้ต้องการให้มีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นในลูกของพระองค์พี่น้องต้องเข้าใจหัวใจดวงนี้ก่อน ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกตัวเองนอนป่วยทุกทรมานหาเงินมาเพื่อความป่วยไข้รักษาหมดสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่ในความทุกข์อยู่ในความบาปไม่มีนั่นไม่ใช่น้ำพระเจ้าแต่การเหตุการณ์นี้อยากจะบอกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นถ้าสิ่งนั้นมันคือบททดสอบในชีวิตของคริสเตียนถ้าพระเจ้าหยุดบางอย่างและปล่อยไปตามธรรมชาติจะเกิดอะไรขึ้น แต่สุดท้ายโยบตอบสนองได้ถูกต้องและพระเจ้ากลับมาทำงานในชื่อของเขาเขาเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าเขากลับมาขอบคุณพระเจ้าเขากลับมายกชูพระเจ้าและเขารู้ตัวว่าแม้เขาจะดีจริงแต่เขาไม่มีสิทธิ์อวดอ้างแม้เขาตั้งใจจริงแต่เขาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องแม้เขาจะเป็นคนที่ได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อพระเจ้าจนหมดตัวก็จริงแต่สุดท้ายพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าชื่อของเขาเขายังไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้า พี่น้องอย่าลืมนะว่าความดีของเราไม่สามารถอวดอ้างได้จนเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าไปแล้วถ้าเราคิดแบบนั้นเมื่อไหร่เรากําลังจะทําตัวเป็นพระเจ้าและเราคิดว่าความคิดของเรามันจะถูกต้องแล้วพระเจ้าต้องทําตามความคิดเรามันคือสิ่งที่จะเป็นอันตรายถ้าเราไม่ฟังเสียงพระเจ้าให้ดีผ่านเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตผ่านเรื่องราวที่พระเจ้ากําลังสอนและสุดท้ายเมื่อย่ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความรักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่แท้จริง และเขาไม่สามารถอวดอ้างความดีคุณงามความดีของตัวเองได้พระเจ้ากลับมาปกป้องเขาเหมือนเดิมกลับมาอวยพรกลับมาอยู่ในการร้อมกรอบของพระเจ้าในชีวิตพี่น้องอยากเป็นแบบนั้นไหมถ้าพี่น้องตั้งใจเดินกับพระเจ้าจริงๆเชื่อฟังจริงๆเหมือนที่โยบเชื่อฟังตั้งใจสารภาพบาปเมื่อทําผิดกับใจใหม่ทุกๆครั้งไม่ทําตัวอยู่ในเนื้อหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณชีวิตของเรานะคะวันหนึ่งสุดท้ายเราก็ยังอยู่ในน้าไทย ดั้งเดิมของพระเจ้าไม่ว่าเราจะถูกต่อต้านข่มเหงถูกเข้าใจผิดอย่างไรถ้าเรายังรักษาความเชื่อที่เข้มแข็งผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราได้เราจะอยากกลับมาอยู่ในน้ำไทยอันดีเลิศที่สุดของพระองค์เอเมนไหมคะเอเมนและสุดท้ายนะคะฟังเสียงพระเจ้าผ่านบุคคลจะมีบุคคลนะคะบางคนด้วยที่พระเจ้าใช้เราเพื่อ ให้เสียงของพระเจ้ามาถึงชื่อของเราอาจจะเรียกว่าถ้อยคำที่มาถึงเราหรือถ้อยคำเผยพระวจนะบางอย่างมาถึงเรานะคะในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ2 0บถึง21บอกว่าอย่าดูหมิ่นถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะจงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มัน่นพระคัมภีร์ยังบอกเรื่องนี้นะคะแม้ในบทบายของผู้เผยพระวจนะแบบในพระคัมภีร์เดิม อาจจะไม่ได้มีแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคำพยากรณ์หรือว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงในอดีตที่เกิดขึ้นในเรื่องราวนั้นแต่ถ้าเราสังเกตพระคัมภีร์ดีๆแล้วก็ชีวิตจริงในผู้เชื่อในคริสเตียนพระเจ้ายังให้เรามีถ้อยคำบางอย่างหรือมีพระคำพระเจ้าบางอย่างไปบอกบางคนเพื่อทำให้เขามั่นใจเสียงของพระเจ้าได้เหมือนที่พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะมาพูดกับจารย์เปาโลเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ เข็มขัดนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านเมื่อท่านไปที่โรมหรือพระเจ้าส่งนาธานมาที่ดาวิดเพื่ออะไรคะเพื่อเตือนสติให้ท่านกลับใจจากความบาปอันนี้พระเจ้าก็สามารถใช้บางคนมาช่วยเราเหมือนในปีที่แล้วนะคะที่พระเจ้าก็ใช้บางคนในสองสมปีที่ผ่านมามาเผยพระวจนะถึงคิสสจักรของเราถึงอาจารย์สลันหรือถึงข้าพเจ้าทําให้เกิดความมั่นใจบางอย่างว่า พระเจ้าเห็นใจดวงนี้หรอเพราะวันนั้นเดินทางไปเนี่ยบอกว่าพระเจ้าลูกขอแบบชัดเจนได้ไหมพระเจ้าจะใช้อะไรจะนําอะไรลูกไม่ต้องการกว,กว้างๆเช่นแบบเราเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่ที่จะเป็นร่มเงาให้กับคนอันนี้เคยได้รับคําเผยมาแล้วก็รู้สึกมันกว้างมันดีแต่มันกว้างแต่วันนั้นขอเจาะจงเลยว่าขอแบบชัดเจนพระเจ้าลูกอายุมากแล้ว พระเจ้าอยากให้ลูกทํางานด้านไหนลูกไม่อยากเสียเวลากับชีวิตแล้ววันนั้นคําเผยมาถึงก็คือบอกว่าเราเห็นหัวใจของเจ้าผ่านการนมัสการเจ้าดึงการนมัสการลงมาเสมอเมื่อทุกครั้งที่ลูกนมัสการพระเจ้ามีเหมือนกับหัวใจแห่งการเต้นลาในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่มีทักษะการสอนที่ชัดเจนมากและทุกถ้อยคำของเจ้าเป็นเหมือนกับคำเผยพระวจนะจากเรา พระเจ้าให้สามข้อนี้เนี่ยซึ่งรู้สึกว่าไม่เราไม่ได้คิดเองแต่ว่าเวลานามัส,สก,การเนี่ยคือว่จะนมสัสก,การแบบจริงจังมากแล้วก็ไม่อยากสนใจใครมักจะพูดเสมอเพราะว่าเป็นคนชอบจดจ่ออยู่กับพระเจ้าแล้วต้องการนมัส,สก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณด้วยความจริงจริงส่วนการสอนแม้พยายามจะไม่สอนไม่สอนไม่สอนแต่มันมีเหตุให้สอนให้สอนให้สอนตลอดเพราะว่าบางครั้งเราก็อยากยกชูผู้ชายในคิดสจักเยอะ แต่อย่างเงี้ยอาจารย์สลันไม่อยู่ก็จะต้องสอนแทนประจําอาจารย์งานหนักอาจารย์ไม่ไหวเคยจะไม่สอนไม่สอนอก็ต้องมาเทศแทนก็จะเป็นแบบนี้ตลอดหรือว่ามีเสียงฟีดแบ็กต่างๆที่เข้ามาเมื่อทุกครั้งที่สอนหรือในเรื่องคําเผยที่ก็บอกพระเจ้าว่าพระเจ้าใช้ได้เลยถ้าสิ่งนั้นจะเป็นพระพรต่อใครนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่วันนั้นรู้สึกว่าค่อนข้างเจาะจงรวมถึงการมีใจรักคนอภิบาลด้วยที่ชอบ ใช้เวลากับคนมีความสุขพี่น้องไม่ต้องเกรงใจเลยนะถ้ามีอะไรจะนัดเนี่ยคือถ้าจัดเวลาได้ไม่ติดอะไรเนี่ยชอบมากนั่นคืองานประจําแต่ถ้าให้มาช่วยคิดวันนี้เราจะจัดอีเวนต์อะไรลืร่นเลงอะไรเงี้ยบอกเลยว่าหัวสมองมันไม่ทํางานเท่าไหร่นะคะเราจะแบบมึนๆงงๆนิดนึงก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าแต่ละคนมีของประทานและทักษะที่ต่างกันแต่สิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือว่าชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยถ้าสังเกตดีดี พระเจ้าอาจจะใช้บางคนมาเป็นพระพรต่อเราได้ให้เรามั่นใจว่าคนคนนั้นถ้ามีถ้อยคำแห่งความรักถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำแห่งการหนุนน้ำใจจากพระวจนะพระเจ้าหรือแม้จะเป็นถ้อยคำอนาคตใดๆที่นำเราเตือนสติเราสอนเราอะไรก็ตามพี่น้องอย่าปิดใจถ้าสิ่งนั้นเป็นเสียงของพระเจ้าเราจะได้รับพระพรเอเมนไหมคะถ้าเสียงนั้นมาจากพระเจ้าจะเป็นเสียงที่ดีที่สุดในชีวิตของเราจริงๆเราจะเป็นแกะ ที่มีผู้เลี้ยงเราจะเป็นแกะที่รู้จักเสียงของผู้เลี้ยงเราจะเป็นแกะที่เดินตามผู้เลี้ยงอย่างถูกต้องจึงอยากจะสรุปคำเทศนาวันนี้ว่าในการฟังเสียงของพระเจ้านะคะให้มีประสิทธิภาพไม่ได้เป็นเรื่องของกิจกรรมแต่เป็นเรื่องของท่าทีถ้าพี่น้องมีท่าทีอยากฟังเสียงพระเจ้าอยากเปลี่ยนชีวิตอยากเป็นเหมือนพระอ,องค์อยากทำตามน้ำไถ่พระองค์ไม่ว่าจะผ่านอย่างน้อยห้าสิ่งนี้ที่เป็นเหมือนห้านิ้วพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีร์นิมิตความฝันเหตุการณ์และบุคคลมีทั้งอย่างทั้ง5ข้อนี้ครบถ้วนและคิดจักรของเราเชื่อว่าเราจะครบถ้วนอย่างน้อย5สิ่งนี้จะไม่ได้เน้นด้านใดนด้านหนึ่งเป็นพิเศษจนเราลืมบางครั้งถ้าเราไปเน้นเป็นพิเศษเราอาจจะเผลอไปดิสเครดิตพระคัมภีร์พระวจนะพระเจ้าหรือเราไปให้น้ำหนักพระคัมภีร์จนเราไปลืมเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องนิมิตเรื่องบุคคลที่จะมาเป็นพรต่อเรา เพราะว่าการให้น้ำหนักบางอย่างมากเกินไปเหมือนเราใช้งานบางอย่างมากเกินไปมันจะโตมันจะบวมแต่ที่ไม่ใช้มันจะรีบ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 ในบางคิดจากที่ไม่สมดุลบางคนก็เน้นแต่พระคัมภีร์บางคนก็เน้นแต่บรรยากาศการฟืน้นฟูบางคนก็เน้นแต่น้ำมัสการบางคนยาวเป็นชั่วโมงจนบ่ายแล้วก็ยังไม่ทานข้าวขออภัยไม่ได้พูดถึงพัดพิงไขรแต่ว่าออในภาพรวมๆก่อนว่าเราจะต้องการเน้นอะไรต้องสมดุล หรือบางคนก็เน้นแต่เผยเพราะวาจะนะมาทีไรก็จะต้องเผยรับคําเผยถ้าไม่เผยแล้วไม่มีความสุขไม่อิ่มใจอันนั้นบางครั้งเราเข้าใจผิดพระวจะนะพระเจ้าที่บอกบันทึกในพระัมพี์ต้องสมดุลการใช้งานทุกอย่างเราต้องมีให้ครบไม่ได้เน้นบางเรื่องและลืมบางเรื่องและเผยพลา,าดพิงบางเรื่องมันจะทําให้เราเป็นคริสเตียนที่ขาดความเข้าใจและไม่ได้เติบโตอย่างแท้จริงเอเมนไหมคะอันพี่น้องเราจะเน้นหนึ่ง เสียงจากองค์พระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเราซึ่งง่ายมากๆเลยอยู่กับเรา24ชั่วโมงง่ายมาก 2. พระคัมภีร์เป็นเสียงที่ดีที่สุดที่เอาไว้ตรวจสอบความถูกต้องถ้าไม่มีพระคัมภีร์จะตรวจสอบได้ยังไงว่าคุณพูดผิดหรือถูกนะคะเอาคมภีมาเปิดกันเลย 3. นิมิตความฝันเหตุการณ์รู้สึกมันตื่นเต้นมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแต่ถ้ามันเกิดแล้วมีเสียงพระเจ้าบางทีมันเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตและบุคคลอย่าละเลยถ้า บุคคลพระเจ้าใช้มาหนุนใจเราสอนเราผู้นําผู้เลี้ยงของท่านพี่น้องในคริสตจักรคนที่รักท่านหรือแม้คนที่พระเจ้าใช้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนถ้าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าเป็นพระพรทั้งสิ้นเอมเอมนไหมคะขอให้พี่น้องได้ฝึกฟังเสียงพระเจ้าทุกวันด้วยกันนะคะในช่วงเวลานี้เราจะที่ฐานกับพระเจ้าด้วยกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ